นี้ผมจะพาทีมงานนะครับผมย้ายสตูกันด้วยทุกคนเพราะว่าผมไปเจอโครงการหนึ่งนะครับที่มันสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาสตูพวกเรานะฮะเอาทีมงานพวกเราไปทำงานที่นู่นวันนี้นะทุกคนสตูเรามีเด็กเอ็นนะทุกคนไปเปิดตู้เย็นแล้วสับครับสับหรือสับนมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายสตูกันเย่เอ้าย้ายสตูย้ายสตูเฮ้ยพี่ไปเจอที่นึงมาโครงการนึงโคตรสวยเลยเดี๋ยวเราย้ายสตูกันไปทำงานที่นู่นวันนึงวันนึงไปเลยก็คือไปตัวเปล่าไม่เอาของไปด้วยดิเอาตัวเปล่าจะทำงานยังไงไปที่เดี๋ยวพี่เออไปเลยเก็บของมันง่ายจังวะใช่ยี่เลยวะไปไหนไปสตูใหม่พูดง่ายเหมือนย้ายโลเลยลูกไปเฮ้ยเอาใหญ่แล้วไปใหญ่อะไรเนี่ยเอาไปหมดดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปคะแนนไปด้วยอย่าตกนะท็อปเอาอะไรไปมั่งเครื่องพิมพ์แล้วก็เครื่องคิดเลขแล้วโน้ตบุ๊กอีกอันโอเคแล้วก็แก้วเฮ้ยไม่ไกลมากไม่ไกลมากอยู่ในเมืองบอกเลยต้องชอบจะเอาอะไรไปครับเนี่ยผมรอคอมเนี่ยตอนนี้กำลังเอ็กพอร์ตงานที่กำลังจะลงเดี๋ยวรอแป๊บคือผมรีบดึงไปเลยดิโอ้โหไม่ได้ดิทำไมต้องลงก่อนลงวันนี้เนี่ยแต่พี่อ่ะคุยกับเดี๋ยวเราจะหาวิธีง่ายๆคือจะไม่ถอดไปทีละชิ้นเพราะมันค่อนข้างใช้เวลาเราจะยกโต๊ะไปไปทั้งโต๊ะแล้วไปวางที่โน่นฉลาดมากไอเดียใส่รถอะไรไปรถปั๊บรถเอ้ยแต่จักรยานมาใส่ไปดินไปไหมโยกย้ายก่อนของเยอะดูดิ2จอก็คือต้องรอทางนั้นเสร็จด้วยเดี๋ยวดึงแล้วฝั่งโน้ตดับนี้เป็นเรื่องกันเนี่ยฝั่งนี้มันถึงกันหมดนะทุกคนคุณเป็นไรมาร์คฮะมึงย้ายอะไรตัวว่างไม่ว่างหรอกมันก็มีแค่นี้ใช่ให้น้องทำคนเดียวมึงไม่ทำทำไมอ่ะทำไมไม่ช่วยเขาเขามีกล้องเขาจะพูดอย่างเงี้ยกันเอาไปให้หมดไอ้ตาที่นั่งเล่นเมื่อวานเอาไปให้หมดไปหมดในหินนะสิ่งสำคัญของไอ้มาร์กนะหินใช่อันนี้คือสำคัญสำหรับผมจริงๆเว้ยใช่เดี๋ยวไปเลยเอาเลยมาดูไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยพี่เปียวต้องไปด้วยเพราะเราย้ายสตูไงนี่ไงพี่เปียวพร้อมมากเลยได้ไหมฮะโอ้โหเลยเดี๋ยวเราย้ายเลยพร้อมไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูใหม่ครับผมเฮลิคอปเตอร์ประตูรั้วเปิดอัตโนมัติครับผมสแกนเคอร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆเห็นทะเบียนเรานี่มันก็เปิดแล้วทุกคนระบบอัจฉริยะนะครับเหมาะไหมอยากมาอยู่ไหมเท่อยากอยู่เลยพี่ไปเฮ้ยใครเปิดอันนี้คือที่นี่เหรอใช่เนี่ยเชี่ยเหมือนเศรษฐีป่ะเดี๋ยวผมใส่สตอรี่ลงก่อนนะครับเออแอคเลยบ้านผม3ชั้นครับนอนๆกว่างี้เชี่ย3ชั้นเลยเป็นหมูใช่ป่ะไปจอดรถก่อนดีมั้ยคือเราจะมาทำงานที่นี่กันจริงๆเหรอใช่ครับเราจะใช้ชีวิตหรูเด้สตูใหม่ป่ะมะพร้าวเผาสีลูก50บาทจ้ะโอ้มากันยังฮะมึงก็ดูดิทำไมถึงมาสายก็รอมึงอยู่ตอนนี้ทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปในบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดิเอทนะครับผมในลาดพร้าวซอย1นะครับเป็นทาวน์โฮมนะฝั่งนี้มี4หลังนะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอีก4หลังเดี๋ยวผมจะพาทีมงานเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมก่อนเดี๋ยวเราไปแบ่งสรรปันส่วนว่าทีมไหนจะอยู่ตรงไหนดีนะเอาละป่ะจริงประตูนี้เป็นระบบสมาร์ทนะครับสแกนนิ้วได้ไม่เหมือนกับพี่สแกนนิ้วได้นะครับแตะการ์ดก็ได้ใส่รหัสก็ได้นะครับเคยดูแต่ในหนังนะนี่มีสาวว่ายน้ำด้วยเฮ้ยชวนชอบห้องครบหมดเลยพื้นที่บ้านของตรงนี้มันก็จะเปิดเข้ามาเป็นห้องโถงแต่มันจะสังเกตดูเขายกมีสเต็ปมีระดับชั้นไม่ได้แบบว่าต่อกับพื้นเลยเพื่อมีลูกเล่นไอ้โมไปเปิดโหมดอันนี้โหมดซีนีม่าอันนี้แยกส่วนได้อันนี้แยกส่วนได้นะครับบ้านทั้งหลังนะฮะเป็นสมาร์ทโฮมใช้งานผ่านมือถือได้นี่สมองชนแล้วเกมดูแลด้วยเจ้าของบ้านเอามากันแล้วเหรอเดินผ่านน้ำ
ดื่มกินไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนแบบliving room เนาะก็ดูทีวีได้แล้วแต่ใครจะดูทีวีไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นทำอาหารเป็นครัวฝรั่งเป็นบาร์คุณช้างง่วงกดอะไรครับคุณช้างง่วงโอ้ไอ้นี่มีกล้องดูใครอยู่ในบ้านเราอยากได้แบบไฟแบบไหนเนี่ยสมาร์ทโฮมเซตไว้ให้เนี่ยเขาบอกที่กินอันนี้อยู่ในมือถือจริงๆอันนี้เหมือนแอปอยู่ในมือถือนะครับเอามาอันนี้เอามาโชว์ให้เห็นอันใหญ่ใหญ่เฉยเอ้ยมุมนี้เป็นส่วนอะไรดีเอาตรงนี้เป็นห้องอะไรดีทำงานเหรอเอาไว้คุยกับลูกค้าต้อนรับลูกค้าเลยนั่งคุ้นกันเงี้ยเหรอคุยกับลูกค้าไม่ใช่จริงๆเปิดเข้ามาตั้งแต่แรกตรงนี้สามารถเก็บรองเท้าได้อุ้ยเก็บของอ้าวเฮ้ยห้องน้ำมาเดิมทุกคนเอาสบายนะโอเคแล้วป้าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าอย่าปิดไฟกันเถอะวะป้าเนี่ยผมมีไว้ตอน3ปีที่แล้วอ่ะจริงเหรอป้าอะไรเงี้ยไม่เพิ่งสร้างเสร็จทำได้ในชิดในเดือดซิมสว่างนี่พี่ขอเดี๋ยวผมขอนั่งตรงนี้เพราะว่าแบบมองเห็นทั้งหมดนะเห็นทีมงานทั้งหมดแสงตรงนี้ก็ดีด้วยบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ชั้นคือนี่มีพื้นที่ตรงนี้อีกนะเฮ้ยโอ้โหเสียเจอครับเจอครับจริงๆบ้านตรงนี้เขาดีไซน์ให้มันเป็นมาสเตอร์เบดรูมสวยมากห้องนี้สวยจัดจอกอินโคเซตตรงนี้เลือกชุดเลือกชุดมาดูห้องน้ำนะฮะโอ้โหยังไม่เห็นเลยดูลักษณะหินอ่อนนะครับจะเป็นใช้เป็นหินอ่อนที่เป็นสีส้มนะครับมีจารุชีนะครับข้างนอกก็สามารถเอามายืนดูวิวดูบรรยากาศได้นะครับทุกอย่างก็ออกแบบมาแบบเพื่อให้มันโฟลว์ของความสบายจริงถ้าเปิดหน้าต่างของทุกบานนี่มันลมมันไหลได้ดีมากนะลักษณะสังเกตดูการดีไซน์เขาไอ้นี่จะเป็นบ้านอีกหลังนึงที่ติดกันใช่ไหมตรงนี้ก็เตียงมาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วใช้ตรงนี้เป็นเหมือนสเปซนิดนึงนะครับไม่ให้ดีไซน์ไม่ได้ติดกันจนเกินไปผนังที่เขาใช้เป็นผนังดับเบิลวอลนะครับผมเป็นวอลแล้วมีตัวกั้นกลางนะครับกันเสียงกันความร้อนด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อดีของโครงการนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือใช้แสงธรรมชาตินะไม่ได้ปลอดไปนะนี่อีกห้องนึงมีทีมไหนอยากมาอยู่ไหมห้องนี้เฮ้ยทีมต้นเรามีห้องอยู่หรือยังทีมต้นทีมต้นโคตรน่าอยู่จริงๆบางทีก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงเฮ้ยท็อปท็อปอยู่ในนี้เฮ้ยโอ้โหท็อปเฮ้ยมอสเตโร่แพงด้วยตู้นี่ก็ตู้แบบสวยๆนะคนสวัสดีโดมิต้ามามึงเคยเห็นสาวว่ายน้ำจริงคนป่ะไม่เห็นไม่เคยแล้วเดี๋ยวกูทำให้ดูไม่รู้ดีกว่าไม่เคยมีสาวว่ายน้ำพี่เอ้าอันนี้ส่วนสาวว่ายน้ำทุกคนพี่มีมาไปเลยถามถามว่าพี่ทุกเคยเข็นต้นน้ำตากินคนไหมพี่อันนี้มีสาวน้ำด้วยเดี๋ยวเอาอะไรมาบ้างนี่นี่เราจะจบซ้ำกันฉลองตู้ใหม่เลยนะนั่งไหนดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในตัวผมนี่ครับเฮ้ยตัวนี้ตัดต่อเลยคือเมอร์เชนไดก็จะไปขายของริมสระน้ำแล้วหนึ่งยังไงเราแล้วลูกน้องพี่ประกอบความเลยประกอบความเลยประกอบความประกอบความท็อปเวนชีนะโปรดักชันเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะครับโอ้นี่ไปข้างบนโอเคไปข้างบนเลยจัดไปครับพี่ไปครับพี่ก็เป็นทำลายโต๊ะเป็นไงห้องผู้บริหารไม่โต๊ะพี่นั่นไงพี่ไม่ใช่ทำไมเราไม่คุยนู่นไปก่อนเป่ายิ่งฉุกนู่นเลยไปนู่นเลยเดี๋ยวนั่งอยู่ดูนะคุยอะไรเนี่ยโอ้ของมาจองแล้วมาแล้วเรือทองพี่นะทุกคนเฮ้ยนำพาน้องมาด้วยพี่เทลูกค้ามาก็นี่เลยนั่งคุยตรงนี้เอาพี่เวนอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับตอนนี้โดนไล่ไปหลักตรงนี้ครับผมเราไปแย่งเขาอ่ะน้องเลยอยู่ตรงไหนเราตรงนี้เลยค่ะนั่งกับใครไอ้มาร์กเหรอแต่มันไม่ทำงานนะอ๋อนั่งมึงให้น้องนั่งพื้นมึงให้น้องนั่งพื้นเหรอพี่มาร์กจะมานั่งนี่กระเบื้องเย็นอ๋อให้เราสัมผัสเอาดาบไว้สัมผัสดูปุ้ยเย็นมากไม่ไงเย็นมากร้อนมากวางพระแล้วนะวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเลยมูก่อนใส่มูก่อนใส่มูมากนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่บี้นะทุกคนThank you.
วให้การทำงานสนุกขึ้นนะครับสตูเรามีเด็กเอ็นนะทุกคนเฮ้ยเด็กเอ็นจ้ะไปดูโดน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 ครับเปิดตู้เย็นแล้วหันมาสิหันหันเสิร์ฟเลยฮะเสิร์ฟเลยฮะต้องการอะไรมีอะไรบ้างครับต้องแอปเปิ้ลค่ะโอ้โหมาเนี่ยท็อปไปท็อปรอเลยนะเฮ้ยรอไปละครับน้องมาตักนั่งตักที่ไหนหยุ่มละร้อยหยุ่มละร้อยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ป๋าป๋าถกถกลงมาถกลงมาไอเวนเฮ้ยโดนดูไอ้ดาวไปดูไอ้ท็อปเฮ้ยไอ้เล่มึงกดโทรศัพท์เห็นไหมคือกิเลสมึงทิ้งเลยไอ้เหี้ยมึงนี่มันนะทุกคนคลิปออนแล้วออนแล้วดูจอใหญ่ดูจอใหญ่ทุกคนเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเล่นด้วยไม่หาพนักงานซ่อนแอบซ่อนแอบแจกตังค์เอาดีกว่าเอางี้พี่จะให้เวลาซ่อนเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอก5นาทีพี่หาใครไม่เจอเป็นคนละพันพี่ออกไปแล้วเริ่มเลยนะรอ5นาทีแล้วเข้าไปนะครับให้เขาซ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับเฮ้ยทำไมวะยังไงอ่ะเฮียตัวมึงผอมมากมั้งไอ้รู้ว่าผมเนี่ยเอาจะโทรไอ้ตู้เถอะกะรักแกเฮ้ยกินเห็นเลยอ่ะไปชั้นหนึ่งโอ้ยอันนี้นอนมาเนี่ยไม่ได้หมอบแล้วนี่รอร้านนี้มานานแล้วดูข้างนอกนี่ร่มรื่นนะมีพื้นที่ทุกคนเฮ้ยเนี่ยก็ยังไงเนี่ย3ชั้นเต็มที่เลย3ชั้นนะฮะดูว่าผมจะเจอใครเป็นคนสุดท้ายไม่มีที่ซ่อนเหมือนเวลาหนีไพ่อ่ะทำเป็นอาบน้ำเลยเฮียไงเขาหาอยู่ดีอย่างน้อยก็ถึงเวลาได้หลังประตูเนี่ยมีคนเรียนใครปิดดิปิดปิดแอบกว่าอะไรก่อนดูดิเออว่าคนเรียนเชื่อมึงไม่ได้ว่ะเฮียมาเจอช้าไปว่ะนี่นี่โอ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหหมดเวลาครับผมไปไปหาดูครับนึกว่าเราจะไปซ่อนด้วยไม่ค่ะเป็นมุกเราเข้าที่ก่อนเลยอ้าวนี่เลยนี่ต้องมีสักคนแหละเอ๊ะไม่มีเว้ยเฮ้ยลงไปเห็นไหมในนี้หรือเปล่าเออเอาไปมาบังไปมาบังหรือเปล่าครั้งที่แล้วกล้องยังใหญ่อ่ะใช่ไหมผมไม่เล็กนะป้ายหน่อยสิป้ายหน่อยสิเอ้าเป็นไปได้ยังไงจะม่วงโดนคนแรกเนี่ยแหมกินขนมรอด้วยว่างนะว่างโอ้ช้างม่วงไม่ต้องเบียดแล้วใต้ทางนี้นะฮะช้างม่วงยากนะที่ใกล้เฮ้ยจริงๆมันยากนะเนี่ยแต่ผมบังเอิญตาดีไงน่าจะไม่ชินที่กันด้วยแหละเออไม่ค่อยชินหรอกเราจะไปชั้น3เลยชั้น3เลยเหรอพี่อยู่หายหมดศัตรูเลยนะเนี่ยโอ้ยอยู่ได้ยังไงตั้งเยอะนะฮะนี่ใช่ไม่มีคนเลยเฮ้ยนี่เดาได้มั้ยเฮ้ยเบิร์ดอ่ะไปโอ๊ตเฮ้ยเงียบจังเลยใครเปิดทีวีไว้มีหรือเปล่าเนียน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 เฮ้ยนี่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 เฮ้ยใช่เหรอแล้วเฮ้ยดีว่ะใช่เหรอเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเกือบพลาดเกือบพลาดเกือบแล้วพี่อ่ะไม่เจอคนนึงจริงเหรอใช่ใครดูจบเกมจริงเหรอเฮ้ยคนพูดอย่างนี้ซะอันนี้ต้องไปเช็คอีกรอบแล้วเหมือนเกมนั้นเช็คแล้วอันนี้หรือเปล่านะเกิดแล้วรวยซะด้วยเฮ้ยมีกระเป๋าตังค์ให้ด้วย
ตั้งใครมาตั้งใครกระเป๋านั้นไหนเฮ้ยไอ้ท็อปแสดงว่าท็อปอยู่ในนี้ทิ้งกระเป๋าตั้งมันทิ้งร่องรอยไว้เบสิกอ้าวเจนนี่เราไม่ใช่ท็อปว่ะแล้วถ้าอยู่ด้วยกันก่อนท็อปนี่น่าจะตกใจไม่มีนะครับอยู่ในนี้แน่นอนเฮ้ยผมมาแล้วหยุดว้าวไอ้บ้าบ้าแล้วอะไรมันเนี่ยบ้าแล้วแอบไปข้างล่างไปข้างล่างน้ำเสร็จพอดีเลยมาร้อยมาร้อยไปรอบเนี่ยมาอะไรกันแผลเราแล้วเก้าขวดแล้วนะครับมาพี่เควินหรือเปล่าอันนี้เอาอะไรเนี่ยใครวะหลอกหรือเปล่าเราเอาอันนี้มันต้นแอบหรือมานอนอ้าวไม่มีหรอกตาอะไรมาบังแล้วเนี่ยเลยตู้มันสวยดีนะสวยครับพี่เป็นแบบว่าคลาสสิกเฮ้ยเอลล่าออกมาแล้วเอนิสเฮ้ยมาถูกปิดหรือเปล่าเนื้อไปดูไอ้ดูสลาวุธออกมาเอสิก้า3นาทีครับ3นาทีเฮ้ยมันไปอยู่ได้ยังไงวะหายไปไหนวะตู้เย็นหรือเปล่าเฮ้ยอีก2นาทีครับเฮ้ยคุณต้องเร่งแล้วฮะเฮ้ยหายไปไหนวะคุณต้องหาเร็วๆแล้วฮะเอ้านี่ไงใครครับพี่เควินหายโอ้โหเล็กขนาดนี้เข้าอยู่ได้ไงอะไรวะเนี่ยพี่นาทีเดียวพี่ไม่มีเฮ้ยสองคนค่ะพี่เจมส์กับบีอีกแล้วเหรอแล้วเหรอไอ้ดีนอีกแล้วพี่เปียวเนียนเหรอพี่เปียวเนียนเหรอเนี่ยเอ้ยเปียวหายไปไหนอ่ะจริงไม่ใช่กลับสตูแล้วนะไม่เอานะ เอ้าซอสซีบีสุดท้ายแล้วทุกคนเอ้าพี่พลาดตรงไหนอ่ะอุ้ยนี่ไงโอ้โหนี่ไงเฮ้ยเอาเนยเอาเนยด้วยเอารีบครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเฮ้ยอยู่ไหนพี่ออกดีนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเอ้าไม่เคลียร์เหรอเมื่อกี้เอ้าโดนกล่องบังพี่เจอผมแต่พี่ไม่เจอ ไม่เจอพี่เดียวเลยฉันก็หลับอยู่นี่อ่ะไปเล่นตรงโน้นปะโคตรเนียนอ่ะไม่เจอจริงแต่ต้องหาดีนก่อนไหนดูดิไหนพูดโอ้ยมาขยับไม่ได้วะไม่ส่องแล้วดิไปมาขยับได้ฮะไอ้ดีนเอาเยอะนะไอ้ดีนเอาเยอะนะแอบเนียนอีกแล้วนะอยู่ฝั่งนู้นเหรอได้ตังค์ให้พี่ไปหลายบาทแล้วได้ดินอะอะไรเห็นไหมใช่ดีด้วยใช่พี่ไม่ใช่ทอยแอร์ไอ้ดินเห็นเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ผมก็ตกใจแล้วพี่นี่มาเมื่อกี้ไอ้บ้าเอ้ยไม่เห็นเลยสรุปผู้ชนะของเราครับผมก็คือดินแล้วก็พี่เปียวพี่เปียวเอาไปคนละ 1,000 บาทครับผมเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้าวแล้วนี่ฮะเมื่อไหร่เราจะได้พักหนึ่งวันไปฮะพักอยากกินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้เฮ้ยกินต้าแน่เลยส้มตำไล่ทั้งทีมันคุยสาโชว่าว่าได้บ่บ่เป็นยังจะทำส้มตำนะครับมาขอสูตรส้มตำเทพๆหน่อยใช่ได้ผมทำได้แล้วผมอยากให้ผมทำตามเลยดูไปด้วยนะทำไปด้วยมันดูใกล้ๆกันนะดิโอเคทุกคนเสร็จแล้วมา
โอ้โหเลยพร้อมดิพร้อมเลยเฮ้ยไหลเฮ้ยจริงไม่ใช่ไม่ใช่วะครับลองชิมแล้วลองชิมหวานไปหน่อยหวานเจี๊ยบหวานไปหวานหวานไปกระไก่ทิ้งเลยกระไก่ทิ้งคือตอนนี้ระหว่างที่เขากินนะมันจะมีวันเกิดอยู่ของคนคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเขากันโดยที่เขาจะไม่รู้ตัว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ขอบคุณทีมงานเดือดสกาทุกทุกคนขอให้ปีหน้าที่จะถึงเร็วๆนี้ขอให้เดือดสกาเจริญรุ่งเรืองนี่ครับเวลาถ่ายที่ตอบก็จะประมาณนี้นะทุกคนคุยกับใครคุยกับคนดูจับน้ำถ่ายจิ๊กเกาะจะถ่ายแล้วนะทุกคนต้องสปีดครับสปีดครับ5 4 3และนี่คือชาเลนจ์หยดน้ำทีละหยดใครน้ำแตกหมดครับผมไปสีครับตอนนี้เป็นช่วงเข้าสู่การใกล้เลิกงานแล้วเรารีแลกซ์แล้วทุกคนเอาแล้วเกมนี้แล้วเกมนี้นะครับให้ทายว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะเริ่มทดสอบความฉลาดมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีชีวิตมีชีวิตโอเคเป็นสัตว์ใช่หรือไม่ใช่คิดเยอะของผมเป็นสัตว์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นอาหารใช่หรือไม่ไม่ใช่ขอหนูมีชีวิตใช่หรือไม่บอขอหนูเป็นสัตว์ใช่หรือไม่บอของผมสี่ขาใช่หรือไม่ตามตลาดกูนะใช่สี่ขาใช่หรือไม่มาเติมเลยใช่ใช่ไม่พี่ถามว่ามีขาใช่หรือไม่ไงอ๋อใช่ใช่เฮ้ยห้ามไม่ได้ห้ามไม่ห้ามไม่ห้ามใกล้ตัวเฮ้ยปอจะโดนโปะแล้ววะถ้าปอตอบถูกไอ้มาร์ตโดนถ้าปอตอบผิดปอโดนฮะปอตอบถูกไอ้มาร์ตโดนใช่ไหมปอตอบว่าติ่งนอนเก่งมากปอและนี่คือ1วันกับพวกเรานะครับที่ทำงานอยู่ที่สตูใหม่ครับที่ดิเอกนะครับผมลาดพร้าวซอย1แยก25นะครับเป็นไงบ้างมาที่นี่ชอบมากชอบเยอะนะผมอยากถ่ายแค่แม่บ้างทำงานปุ๊บพักก็นี่มาโซนนี้ปาร์ตี้เจอเชียร์ด้วยเข้าห้องนอนเขาให้ไปแอบไปนอนOkay. Yeah. แล้วการเดินทางที่นี่ก็มาง่ายๆเลยใช่ค่ะถ้าสำหรับคนที่ขับรถมาเนี่ยสามารถเดินทางง่ายมากสามารถเข้าได้ทางลาดพร้าวซอย1ลาดพร้าวซอย15แล้วก็เข้าทางถนนพหลโยธินตรงรถตัดลาดพร้าวค่ะมาง่ายมามานี่เลยพหลโยธิน24ผมเข้าได้ทางลัดเลยปั๊มรถโทรศัพท์นะยาอย่างผมเนี่ยผมไม่มีรถผมก็มาทาง MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยลงตรงลาดพร้าวหรือว่าแบบไปทางไอ้ BTS สีเขียวผมก็เข้าได้เหมือนกันใกล้ๆก็มีไอ้ BTS สายสีแดง
มันจะมีนี่ดิที่ขึ้นมา BTS สีเหลืองสีเหลืองขึ้นใหม่สบายสบายสบายเลยโอ้ติดกี่เส้นเลยเนี่ยติดบางซื่อด้วยนะจะแบบพกต่างจังหวัดก็คือสบายสายกลางแล้วบริเวณนี้นอกจากการเดินทางสะดวกแล้วมีห้างอยู่รอบๆตรงนี้เลยรอบตลาดก็จะมีทั้งยูเนียนมอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวบิ๊กซีลาดพร้าวโฮมโปรลาดพร้าวแล้วก็โลตัสครบอยู่ตรงนี้หมดเลยครับก็ถือว่าผมประทับใจมากนะครับกับที่นี่ก็อยากย้ายสตูมาอยู่จริงๆแหละเป็นสาขา2นะแต่วันนี้เราก็มาใช้ชีวิต1วันนะมาทำงานที่นี่นะถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับที่ผมประทับใจอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วนะมีการจัดสรรได้อย่างลงตัวสวยงามนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่ทั้งการทำงานแล้วก็การพักผ่อนหรือการอยู่อาศัยเนี่ยแบ่งออกมาได้อย่างเป็นสัดส่วนอย่างดีเลยนะครับถึงแม้บ้านของ DH จะเป็นทาวน์โฮมนะแต่ความรู้สึกพอเข้ามาแล้วเราไม่ได้ดูเหมือนเป็นทาวน์โฮมมันเหมือนบ้านหลังนึงแล้วก็เงียบสบายนะครับซอยก็ไม่ได้พุกพ่านนะครับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้ก็อยู่ที่ราคา 18.9 ล้านนะครับผมก็ลองเข้ามาดูกันได้ติดต่อเซลได้นะครับผมรายละเอียดเบอร์ก็อยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใน description ก็เข้าไปดูได้ครับผมคำคมซะหน่อยพี่ๆไปจัดซะหน่อยคำคมที่ได้ทรัพย์สินที่มีคุณค่าอยู่ที่ความรู้แต่ทรัพย์สินที่อยู่คู่กับคุณที่ควรมีนี่ฮะบ้านที่ว่าสามหลังไม่สู้เท่าสามแสนโดนแล้วโอเคบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวผมจัดการม้าก่อนจุ๊บถ้าชอบที่นี่อย่าลืมยิ้มๆนะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ